สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นสร้อยคอนะคะสั้นๆความยาวสัก 16-17 เนาะน้ำหนักทอง1บาทไปชมลายสวยๆกันได้เลยจ้าลายแรกนะคะจะเป็นลายเบนกลมนะคะจะขั้นด้วยตุ้มนะคะแล้วก็มีนาเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเป็นงานเส้นใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตันมากนะคะลายต่อมาค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นลายกระดูกมังกรนะคะเส้นนี้เนี่ยจะมีความตันนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะถือว่าเป็นลายยอดฮิตอีกลายเลยนะคะส่วน2แบบนี้นะคะจะเป็นลายชื่อว่าลายหยาดมูลนะคะก็จะมีทั้งงาน2กษัตริย์นะคะแล้วก็งานทองล้วนเนาะด้านขวานะคะเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นงาน2กษัตริย์เนาะจะมีสีขาวๆนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นสีทองล้วนก็จะมีความเงานะคะเล่นแสงเล่นไฟนะคะมาแล้วค่ะสุดสวยของเรานะคะลายนี้ก็จะเป็นลายเสือโคร่งนะคะอันนี้เนี่ยรอบนี้เข้ามาแบบความยาวสั้นหน่อยเนาะแล้วก็ลายนี้นะคะจะบอกว่าสวยมากนะคะใส่กับจี้พระนะคะสักองค์นะคะใช้ได้เลยนะคะเส้นนี้เอาใจใส่เท่นะคะเส้นนี้ต้องโดนใจหลายๆท่านเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานโซ่ฝรั่งแบบตันนะคะเส้นนี้เนี่ยก็จะมีความเงาในตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าใส่ง่ายนะคะใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ลายนี้เนี่ยจะเป็นลายแบบโซ่เท่ๆหน่อยเนาะใส่กับเสื้อเชิ้ตก็สวยนะลายนี้ต้องนำเสนอเลยนะคะ1เลยตันนะคะ2คือสวยด้วยนะคะจะมีความเงาๆนะคะสักนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่าลายเนี้ยตันมากๆแล้วก็ทนมากด้วยนะคะชื่อว่าลายสีเสานะคะลายนี้เน้นใส่ประจำเนี่ยโอเคเลยนะคะตัวงานลายนี้ค่ะก็จะเป็นลายคดกริดนะคะแบบตันเลยนะคะคือจะบอกว่าแบบตันเนี่ยมันตันขนาดไหนนี่ลูกหลายๆท่านเนี่ยจะสังเกตจากเส้นใช่ไหมคะว่าตัวเส้นคดกริดเนี่ยปกติก็จะมาใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้คือจะมาเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวงานเนี่ยตันมากๆเลยนะคะเส้นเล็กกระจิ๋วเดียวเองนะคะสามารถเนี่ยใส่กับพวกแบบจี้เล็กๆน่ารักน่ารักสักชิ้นได้นะคะหรือว่าถ้าจะเน้นใส่ประจำอ่ะเน้นใส่แบบว่าติดตัวตลอดอ่ะก็แนะนำให้เป็นเส้นตันก็จะเวิร์กกว่านะคะลายนี้ก็จะเป็นแบบทรงคล้ายๆลายรังผึ้งนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะแต่งตุ้มด้วยนะคะแล้วก็ขั้นมีนาด้วยเส้นนี้เนี่ยใส่จี้หรือไม่ใส่ก็สวยนะส่วนมากงานพวกแต่งตุ้มต่างๆนะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่จี้ก็ได้นะคะสวยเหมือนกันนะคะตัวลาย1บาทนะคะความยาวประมาณ 16-17 ก็จะมีประมาณนี้นะคะถูกใจใครบ้างกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ